ในภาวะที่ธุรกิจในการขนส่งสินค้ารวมไปถึงอีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตชะลอตัวนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยปรากฏว่า amazon.com ค่ะเขาได้ประกาศนะคะเตรียมที่จะปิดคลังสินค้าที่อยู่ในสหราชอาณาจักรมากถึง3แห่งทีเดียวซึ่งอาจจะมีผลทำให้มีพนักงานต้องตกงานกว่า 1,200 คนเลยนะคะถ้าหากสุดท้ายแล้วเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีข่าวในการปลดพนักงานครั้งใหญ่มากถึง 18,000 คนมาไม่นานนะคะนี่ก็เป็นย่างก้าวในการขยับตัวต่อเนื่องกันเลยนะคะในทิศทางของการปิดคลังสินค้าแล้วก็การปลดพนักงานที่ไล่เลี่ยกันนะคะจาก amazon.com ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซมีแผนปิดคลังสินค้า3แห่งที่สหราชอาณาจักรทำให้พนักงาน 1,200 ตำแหน่งตกอยู่ในความเสี่ยงแม้ว่า amazon มีแผนที่จะเปิดศูนย์แห่งใหม่2แห่งแล้วก็จ้างงาน 2,500 ตำแหน่งในช่วง3ปีข้างหน้านี้นะคะคลังสินค้า3แห่งที่กำลังจะปิดนะคะอยู่ในเฮเมลแฮมสเตดนะคะมีพนักงาน500คนนะคะดอนคัสเตอร์มีพนักงาน400คนแล้วก็โกล็อกนะทางตะวันตกของสกอตแลนด์ก็มีพนักงานอยู่300คนแต่ว่าพนักงานกลุ่มนี้ก็จะได้รับโอกาสให้ย้ายไปที่สาขาอื่นนะคือไม่ได้แบบว่าตกงานโดยในทันทีนะหลังสัปดาห์ที่แล้ว Amazon มีแผนที่จะรับสมัครพนักงานกว่า 18,000 นะตำแหน่งทั่วโลกซึ่งตอนนั้นไม่ใช่รับสมัครคือหมายถึงปลดคนนะคะซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของบริษัทเพื่อพยายามลดค่าใช้จ่ายค่ะคลังสินค้าแห่งใหม่จะเป็นโรงงานหุ่นยนต์ล้ำสมัยนะคือเหมือนกับว่าปิดโรงงานเดิมแต่การที่ไปตั้งโรงงานใหม่ก็จะมีการปรับปรุงนะคะพอมันเป็นหุ่นยนต์ล้ำสมัยนะอยู่ที่ไหนกันบ้างเขาบอกจะอยู่ในแพดมอร์มิดแลนด์ตะวันตกนะคะแล้วก็สกอตตันนะคะ Amazon จะเปิดสาขาในสหราชอาณาจักรในปี2541แล้วก็ขยายตัวต่อเนื่องรวดเร็วในช่วงนั้นช่วงที่โควิดระบาดนะคะปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 70,000 คนในสหราชอาณาจักรแม้ Amazon มั่นใจว่าจะสามารถรับพนักงานจากการปิดคลังสินค้าครั้งนี้ได้แต่ว่าตัวแทนสหภาพแรงงานคลังสินค้าของ Amazon เรียกร้องเคลื่อนไหวบอกว่าการเตะฟันอย่างแท้จริงมันคืออะไรคือสำหรับพนักงานเนี่ยที่ทำงานหนักในช่วงเทศกาลเป็นเรื่องยากนะที่จะไปทำงานไกลจากบ้านของตัวเองค่ะทั้งที่พนักงานเหล่านี้เปรียบเสมือนวีรบุรุษในการนำสิ่งจำเป็นในครัวเรือนและสิ่งต่างๆในช่วงโควิด-19 และเทศกาลวันหยุดต่างๆดังนั้นเรียกร้องค่ะให้รัฐบาลสกอตแลนด์เลยนะบอกว่าคุณต้องเข้ามาแทรกแซงเป็นการด่วนเพื่อสนับสนุนให้คนงานเหล่านี้กลับเข้าทำงานได้ก่อนหน้านี้ Amazon เจอปัญหาหนักนะคะเขาก็เผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของคนงานมาตั้งแต่ช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19 ค่ะกับคนงานหลายร้อยคนที่โกดังในเมืองโคเวนทรีนะคะถัดจากนั้นก็มีการนัดหยุดงานครั้งแรกของบริษัทในสหราชอาณาจักรด้วยนี่ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายเงินที่จะมีกำหนดที่จะต้องทำนะคะ25มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ